สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง13 u n i t e ยนะครับอย่างที่ทุกคนทราบกันดีครับเรื่องโลทางด้านของตัวรับทางด้านข้างนะครับเดินทางมาถึงจนโลสุดท้ายแล้วนั่นก็คือ No โน n s e นฟูลแบ็คครับโนนเซนฟูล b a c k คือโลที่ทำหน้าที่อะไรวันนี้เราจะมาคุยกันโน no n เซนฟูลแบ็คเนี่ยเป็นโลที่ พูดง่ายๆครับว่าเป็นโลที่ทํามาเพื่อป้องกันเท่านั้นเลยแต่เป็นโลที่ไม่ค่อยถูกหยิบยกเข้ามาใช้ในการเล่นฟุตบอลเมเนเจอร์2องพนยครับมันไม่ใช่โลหลักที่หลายๆท่านหยิบเอามาใช้นะครับเป็นโลที่เอาไว้ใช้แก้สถานการณ์มากกว่าอ,อย่างที่ทุกคนทราบกันดีครับหน้าที่บังคับของโนนเซนฟูลแบ็กเนี่ยอย่างแรกครับคือเขาอ่ะ จะค่อนข้างที่จะอยู่เป็นตำแหน่งเนาะพยายามรักษาพื้นที่ของเขาเสมอครับแล้วก็มีการคอ o บอลที่ค่อนข้างที่จะน้อยตรงเนี้ยคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าแล้วทำไมตรง passing มันถึงเป็น more direct passing ล่ะอ่ามันแตกแตกต่างกันอย่างนี้ครับว่าตัวคลอสกับตัว passing เนี่ย พาสซิ่งเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับตัวพา s ซิ่งก็คือการส่งบอลไปให้เพื่อนนะฮะอันนี้ต้องทําความเข้าใจกันนิดหนึ่งนะตรงคอร์สซิ่งเนี่ยก็คือการลูกคอร์สลูกออกข้างแล้วคอร์สเข้าในหรือว่าเปิดบอลคอร์สจากแนวลึกแนวด้านข้างอะไรประมาณนี้นะครับแต่การพ a สซิ่งเนี่ยก็คือการส่งบอลให้เพื่อนนะฮะพูดง่ายๆเลยมันก็เลยจะค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะครับแน่นอนครับว่าเขาค่อนข้างที่จะ ทอสบอลน,น้อยแต่ในทางกับกันครับเขาเนี่ยเลือกที่จะเป็นมอไดเรกพาสซิ่งก็คือการเปิดบอลยาวไปเพื่อนครับพูดง่ายๆว่าในตำแหน่งเนี้ยพอดูภาพรวมเสร็จปุ๊บแบบไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงที่น้อยการยิงที่น้อยแล้วก็เล่นบอลไม่เสี่ยงก็คือเมื่อไหร่ที่นักเตะตำแหน่งนี้ตัดบอลได้ครับเขาจะวางบอลยาวไปให้ ไม่ศูนย์หน้าก็ปีกขึ้นอยู่กับรูปแบบเกมว่าคุณจะขึ้นเกมทางด้านไหนด้วยนะพูดง่ายๆว่าเขาจะวางบอลไปให้ข้างหน้าเสมอครับจะไม่เล่นบอลกับพื้นจะไม่เล่นบอลต่อบอลกับเพื่อนถ้าเกิดใครที่ทารูปแบบแผนการเล่นแบบติงกิ้งตาก้าการต่อบอลค่อยๆไปมาเนี่ยโลเนี่ยจะไม่เหมาะเอามากๆเลยแต่โลเนี่ยจะเหมาะกับแผนการเล่นที่เล่นเคาน์เตอร์ส่วนกับ โดยมีรูปแบบการเข้าทำที่ชัดเจนนะครับอย่างเช่นการเข้าทำในรูปแบบของปีกถ้าเกิดฟูลแบ็กตัดบอลได้เปิดไปให้ปีกครับใช้ความเร็วหาพื้นที่ว่างครับมันจะเชื่อมโยงกันในลักษณะแบบนี้ครับเนี่ยการเปิดออกปีกนะฮะสมมติเราโจมตีเป็นปีกแล้วเล่นในพื้นที่ว่างเนี่ยเลือกที่จะไม่ไม่พยายาม อะไรเขาเรียกอะไรใช้ความสามารถเฉพาะตัวก็ได้หรือใช้ความสามารถเฉพาะตัวก็ได้เช่นเดียวกันครับหรือเลือกที่จะไม่ติดก,ก็ได้มันจะเป็นลักษณะแผนประมาณนี้ครับแล้วก็รูปแบบการคอร์สเนี่ยไม่ว่าคุณจะเลือกโลหรือเลือกลูกพุ่งลูกโดงหรือมิกเนี่ยตำแหน่งฟูลแบ็คก็มักจะเปิดบอลยาวไปให้เพื่อนเสมอครับแล้วก็เทมโปตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นชอตตรงนี้นะฮะคุณเลือกอะไรไปแบบ ไปแบบไหนเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ภาพรวมครับแต่ในเรื่องของโลของฟูลแบ็คเนี่ยผมลองใช้มาละเขามักจะเปิดบอลไปเสมอครับเวลาที่คุณเลือกใช้และเลือกนักเตะเข้ามาเนี่ยตรงนี้สำคัญนิดหนึ่งนะฮะนักเตะที่ผมจะแนะนำว่าถ้าเกิดคุณอยากจะเอานักเตะคนหนึ่งอะมาแก้เกมเนี่ยควรจะเป็นนักเตะลักษณะแบบไหน ที่จะมาเล่นในตำแหน่งโนนันเซนฟูลแบ็กแน่นอนครับเท้าด้านไหนก็ให้ถนัดด้านนั้นนะฮะอย่างเช่นสมมติผมยกตัวอย่างอย่างเช่นทางฟูลแบ็กด้านขวาก็ควรจะหานักเตะที่เป็นเท้าวขวามาเล่นนะครับเท้าซ้ายก็หานักเตะที่เป็นเท้าซ้ายมาเล่นและเรื่องของค่าพลังตรงไหนที่เป็นจุดสำคัญมั่งแน่นอนครับพอเป็นฟ no ูลแบ็กโนนันเซนคุณ หาง่ายๆเลยครับคีย์เวิร์ดคือมันเป็นเซนเตอร์ที่มีความเร็วครับหาเซนเตอร์ที่มีความเร็วมาเล่นในทางด้านโนนเซ f u ูลแบ็กเป็นพวกบอลเพย์ยิงดีเฟนเดอรก็ได้ครับมาเล่นเนี่ยก็จะทำหน้าที่ได้ดีเช่นเดียวกันแต่นักเตะลักษณะแบบไหนที่ไม่เหมาะกับการเล่นโลนี้เลยก็คือนักเตะในลักษณะ wingback ครับ วิงแบ็กเนี่ยเป็นนักเตะที่ค่อนข้างที่จะมีมิติในเรื่องของเกมรุกค่อนข้างสูงการที่จะมาเล่นในมิติของเกมรับเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่เกมที่ถนัดนักสักเท่าไหร่แน่นอนครับว่าการ passing เนี่ยถ้าเกิดการเปิดบอลไปข้างหน้าแล้วเขามี passing ที่ดีการที่เขาเปิดได้อย่างแม่นยำเกิดเปิดไปจนคุณสามารถชฉวยโอกาสได้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีครับเออนักเตะคนนี้ครับจะไม่เติมเกมสูงแน่นอน เขาจะอยู่ลักษณะปั้นอยู่ประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างแบบชัดๆเลยนะฮะอย่างเช่น c คอม t e w วิงแบ็ k นะครับพอขึ้นไปแบบนี้ครับคุณผู้ชมเห็นอะไรไหมฮะว่า no n นนเซนเนี่ยเขาจะคุมพื้นที่ตรงเนี้ยได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยก็คือไฮโพ i ิทีฟอินฟลอลนะครับค่อนข้างที่จะดีเลยก็คือ James เจมส์วนะครแต่ในทางกับกันครับทางด้านซ้ายเนาะพอเราเลือกเป็นโลของคอม t e w วิงแบ็ k เป็นแอคแท็เนี่ยไอเจ้านี่ก็จะทําหน้าที่ในการดูแลพื้นที่ตรงนี้ได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นะเราจะเห็นพื้นที่แตกต่างกันใช่ไหมฮะแต่คุณผู้ชมดูตรงนี้ครับพื้นที่ตรงนี้ฮะมันจะเป็นช่องว่างและเป็นช่องจุดอ่อนจุดอ่อนระหว่างแผนเราละกันมันคือพื้นที่ที่คนไม่ค่อยเข้าไปดูแลสักเท่าไหร่เออเป็นพื้นที่ที่ทําให้ ผู้ต่อสู้เนี่ยถ้าเกิดถอยนักเตะลงมารับในพื้นที่ตรงนี้ก็อาจจะเป็นพื้นที่ที่เขาเล่นบอลได้ง่ายมากขึ้นมันทำให้ถ้าเกิดเราไม่เอาตัวปีกของเราเนี่ยลงมาช่วยเกมรับก็อาจจะต้องดึงตัวกองกลางไปช่วยในเกมรับนะครับหรือในทางกลับกันก็อาจจะเป็นการรอให้ฝ่ายตรงข้ามบุกมาครับมันก็จะมีเงื่อนไขของแผนการเล่นที่ แตกต่างกันไปแล้วแต่คุณผู้ชมจะถนัดละกันแล้วก็แล้วแต่ทีมแล้วแต่สถานาการณ์นั้นๆนะฮะว่าจะอยากใช้แบบไหนอันนี้ผมเป็นการแนะนำผ่านประสบการณ์อย่างหนึ่งละกันครับผมจะเลือกใช้นอนอ่านอนซิงฟูลแบ็กเนี่ยในสถานาการณ์แบบไหนบ้าง1ครับคือเกมนำเกมนาและ2คือเกมที่ต้องการเสมอหรือไม่ต้องการแพ้ อยากจะเล่นเกมส่วนกับอะไรแบบนี้ครับหรืออันที่3ครับคือเจอปีที่ค่อนข้างที่จะมีความเร็วมากๆจนเรารู้สึกว่าการดวลหนึต่อหนึ่งกับผู้เล่นของเราอะไม่สามารถที่จะต่อสู้ได้การที่เขาปักหลักอยู่ตรงเนี้ยมันเหมาะกับการไปเจอพวก inside forward ครับคุณมาดูในเรื่องของโลตรงนี้นิดหนึ่ง โ o อินไซฟอร์เวิร์ดเนี่ยถ้าเกิดตามมาตรฐานเขาเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมคือโจมตีไปข้างหน้าแล้วก็ตัดบอลเข้าตรงกลางเนาะแน่นอนครับเขาจะไม่เลือกที่จะเพรสซิ่งอะไรมากมายฮะแตกต่างกันกับพวกแบบเอ่อเป็นพวกอะไรเดียแตกต่างกันกับพวกนักเตะในตำแหน่งอื่นนะฮะอันนี้ตรงเนี้ย คือพอเราเปลี่ยนอะถึงมันจะเป็น less offer o f e n s e ก็จริงนะครับแต่ในการ placing เนี่ยมันจะแตกต่างกันเลยนะฮะให้เรามาดูตรงนี้เป็นตรงกลางนิดนึงนะเป็นแบบ standard นิดนึงเนี่ยไอ้พวก inside forward บางคนนะครับบางแผนการเล่นเท่าที่ผมศึกษามานะเขาเลือกที่จะแบบ เพสซิ่งน้อยฮะเพื่อที่นักเตะเนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งที่เขาอะต้องการเสมอในรูปในรูปที่ส่วนกลับของเขาเนี่ยตำแหน่งอินไซด์เนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะได้เปรียบในการ1 1ึหหรือการแงทงะรุช่องมันก็จะถูกปิดจุดอ่อนจากแผนการเล่นเนี้ยได้โดยการใช้ No Nonsense Fullback นั่นเองครับแต่คุณก็ต้องยอมรับว่าในเรื่องของการเติมเกมรุกมันก็อาจจะ ไม่ได้ประสิทธิภาพมากเท่าที่ควรครับการจะอุดในเรื่องของเกมรูปเนี่ยคุณอาจจะต้องมีกองกลางสักคนนึงที่อาจจะเล่นเป็นเม s ซาลาเข้าไปช่วยเป็นแอคแทหรือเป็นซัพพอร์ตก็ได้เข้าไปช่วยตรงนี้หรือตรงนี้ประมาณนี้นะฮะโดยที่ปีกของคุณน่ะอาจจะไม่ใช่อินเวอร์ทที่ตัดเข้าในอาจจะเป็นวิงแบ็กเอ๊ะ ปีกธรรมดาวิงเกอร์ธรรมดานะครับที่จะออกด้านข้างอะไรประมาณนี้แล้วคุณมาดูอนาไลซ์กันเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะดีขึ้นแล้วถูกไหมพอมันค่อยๆดีขึ้นเนี่ยอ่ะคุณลองปรับมาเป็นซับพอร์ตดูแล้วคุณลองค่อยๆลองปรับดูครับถ้าเกิดตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่สีแดงแล้วมันรู้สึกว่าเอถ้าเกิดปัญหาตรงเนี้ยของคุณยังมีอยู่คุณลองเป็นดีฟไรนิงเพลย์เมเกอร์ดูไหมอ่ะ ลองมาดูที่อนาลัยนิดนึงอ่ะค่อยๆจางลงแล้วเมื่อกี้แดงแจ๋เลยอันนี้ดีขึ้นมาหน่อยถ้าเกิดปรับอีก deep ลน์ยอยังไม่พอฮะลองเป็นประเภทแบบอ่าเอาอะไรดีบอกะ b ท x บ o อก x ไหมที่ออกด้านข้างอ่ะประมาณนึงอ่าอันนี้ก็อาจจะดีขึ้นนิดนึงก็จะมีผู้เล่นสอคนนะฮะดูแลแล้วก็ตรงนี้ก็อาจจะ จากที่เขียวมันก็จางไปเนาะจากตรงน,นี้จากที่เป็นแบบนี้เขียวแบบนี้ก็อาจจะจางไปอันนี้ก็จะแบบเฉลี่ยเฉลี่ยได้แต่แน่นอนว่าในเรื่องของเกมรับฝั่งด้านขวางคุณจะแน่นขึ้นแน่นอนครับอ่าน,นี้ก็เป็นการแก้ไขโดยสังเขปแล้วก็ให้เข้าใจในเรื่องของโลพอกันว่าจุดเด่นจุด,ดด้อยรูปแบบเกมที่ต้องเจอการเอาไปปรับใช้กับสถานการณ์แบบไหนถึงจะเหมาะสมอ่า ก็ก็เป็นประสบการณ์ที่เอามาแชร์กับคุณผู้ชมแล้วกันนะครับส่วนใครที่มีความเห็นยังไงสามารถมาแชร์มาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็บอกกับเพื่อนทุกๆท,ท่านจะได้รับรู้แล้วก็เล่นเกมได้อย่างสนุกมากขึ้นนะครับและสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ